จ่อออกหมายเรียกใบเฟิร์นนัดวันที่26ธันวาคมสอบถามปมเข้าพักรีสอร์ทหรูรุกป่าจ่อออกหมายเรียกใบเฟิร์นนัดวันที่26ธันวาคมสอบถามปมเข้าพักรีสอร์ทหรูรูปป่าในฐานะพยานเพื่อนำมาประกอบการสอบสวนให้มาพบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจากกรณีตำรวจสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทวงคืนผืนป่าต้นน้ำน่านบุกยึดรีสอร์ทหรูที่หมู่บ้านสะปันตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือหลังก่อสร้างบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูคาป่าผาแดงเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับความคืบหน้าวันที่12ธันวาคม65พลตำรวจตรีปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเปิดเผยว่ากรณีพบข้อมูลของนางเอกสาวใบเฟิร์น พิมชนกเข้าพักยังรีสอร์ทหรูดังกล่าวจึงสั่งการให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อเกลือออกหมายเรียกดาราสาวเข้ามาชี้แจงกรณีเข้าพักว่าได้รับค่าจ้างเข้าไปรีวิวหรือจ่ายค่าที่พักเองแต่เบื้องต้นผู้จัดการส่วนตัวใบเฟิร์นแจ้งว่าจ่ายค่าที่พักเองไม่ได้รับจ้างรีวิวเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับทางเจ้าของรีสอร์ทเกี่ยวกับเรื่องพ.ร.บ.โรงแรมเพราะการตั้งราคาค่าที่พักที่สูงมากทั้งที่รีสอร์ทสร้างขึ้นบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนดังนั้นจึงต้องสอบถามข้อมูลจากใบเฟิร์นในฐานะพยานเพื่อนำมาประกอบการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกให้ใบเฟิร์นเข้าพบโดยจะส่งประเด็นไปสอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งจะมีคณะพนักงานสอบสวนจากสภ.บ่อเกลือนัดหมายใบเฟิร์นมาให้ข้อมูลในวันที่26ธันวาคมลูกกรุงศรีวิไลโชว์หลักฐานเป่าแอลกอฮอล์ผลเป็น0ยันไม่มีคนช่วยเหลือแอลลูกกรุงศรีวิไลโชว์หลักฐานเป่าแอลกอฮอล์ผลเป็น0ยันไม่มีคนช่วยเหลือก่อนแสดงความรับผิดชอบกับผู้เสียหายทุกคนด้วยความจริงใจจากกรณีดาราสาวแอลกมลวรรณสุทินเผือกลูกสาวในกรุงศรีวิไลสุทินเผือกสส.พรรคพลังประชารัฐขับรถตู้เสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางเสียหาย9คันแต่ไม่มีคนบาดเจ็บเหตุเกิดหน้าร้านข้าวต้มตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนตำรวจตรวจสอบไม่พบแอลกอฮอล์ล่าสุดแอลกมลวรรณโพสต์ในอินสตาแกรมชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นเป่าแอลกอฮอล์และไม่พบแอลกอฮอล์ว่าขออนุญาตชี้แจงประเด็นแอลเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้เนื่องจากตอนนี้ได้เป็นประเด็นไปต่างๆนานาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแอลขอชี้แจงในพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อคืนได้เดินทางมาพัทยากับคุณแม่และน้องชายแล้วขากลับจากงานวันเกิดคุณน้าแอลผู้ขับกำลังขับกลับโรงแรมที่พักอยู่ดีๆก็เกิดอาการวูบคล้ายภาพตัดเป็นอยู่บ่อยๆรู้ตัวอักทีคือรถพุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนนและกระเด็นเข้าไปในร้านข้าวต้มและรถยนต์ที่จอดอยู่รวมแล้ว9คนทั้งเก๋งและมอเตอร์ไซค์พอรู้สึกตัวก็รีบเดินลงไปถามหาคนบาดเจ็บทันทีโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นเดินทางไปสภ.พัทยาได้โดยให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งผลเป็น0ไม่มีการดื่มใดๆและไม่ได้มีใครช่วยเหลือในด้านไหนเลยตามที่คนคอมเมนต์กันและหลังจากนั้นแสดงความรับผิดชอบกับผู้เสียหายทุกคนด้วยความจริงใจและรับผิดชอบโดยตรงนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของประกันต่อไป ตอนนี้แอลและคุณแม่ปลอดภัยนะคะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยที่ทำให้ทุกๆคนเป็นห่วงต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวด้วยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์หนูขอชี้แจ้งตามนี้นะคะนี้คือข้อเท็จจริงที่สุดค่ะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาอย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เรารู้ว่าใครบ้างที่รักและเป็นห่วงเราจริงๆปกติแอลมีคนขับนะคะแต่เห็นว่าใกล้ไม่ไกลเลยขับเองดูแลคุณแม่ค่ะนภาร่ำไห้เจอเรื่องทำกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กลั้นทำดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มาออนนภาร่ำไห้เจอเรื่องทำกลั้นน้ำตาไม่อยู่ลั่นทำดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตัดพ้อทุกขนาดไหนไม่เคยร้องไห้หลังสองแม่ลูกโดนสังคมโจมตีหนักหลังเจอปัญหาชีวิตถาโถมเข้ามาสำหรับมาออนนภาจนต้องตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงไปทำธุรกิจส่วนตัวการเปิดร้านขายห่อหมกช่วยกันกับคุณแม่แถมยังจอดดราม่าล่าสุดไปตบหน้าดาราหนุ่มที่ประเทศเกาหลีอีกจนกลับกลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งล่าสุดมาออนนภาโพสต์ไอจีถึงเรื่องราวสุดประทับใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่าทุกขนาดไหนไม่เคยร้องไห้แต่ถ้าใครมาให้กำลังใจมาเห็นใจมาให้สิ่งของเพื่อแสดงความห่วงใยและให้ไปถึงแม่อันนี้กลั้นไว้ไม่ได้จริงๆน้ำตาแห่งความปีติมันจะไหลออกมาแบบหนักมากและไม่หยุดสิ่งที่คุณมาวินทำนั้นเป็นการให้แบบไม่มีข้อแม้และให้ไปถึงแม่โดยเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวมาให้คุณยายเป็นของขวัญปีใหม่หลังจากที่เราแม่ลูกโดนกระหน่ำจากกระแสของสังคมหนักมากแต่แม่ก็ไม่เคยแสดงความรู้สึกให้เห็นเลยว่าทนไม่ได้มาเห็นชัดเจนแล้วว่าการทำความดีมาตลอดชีวิตส่งผลให้คนเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และมีผู้คนที่ยังรักและเอ็นดูดิฉันอยู่พร้อมเป็นกำลังใจเสมอมาทุกครั้งที่เกิดเรื่องหนักที่ทำให้เศร้าเสียใจในชีวิตขอบคุณคุณมาวินไม่ได้แค่จะมาซื้อห่อหมกอร่อยของแม่กลับไปแต่ยังให้กำลังใจดิฉันและแม่ด้วยสิ่งของที่เคยได้รับแต่ลอตเตอรี่แต่นี้ได้รับใบที่ถูกรางวัลแล้วมาจะทำดีต่อไปโดยไม่ย่อท้อและไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น